วันนี้ที่มาร่วมในเวทีนี้ก็เพราะว่าทางอนุกรรมธิการโดยคุณนิกรจำนงประสานงานไปว่ามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับข้อมูลและความคิดเห็นจากกลุ่มมวลชนที่เคยเคลื่อนไหวในสถานการณ์ต่อสู้ที่ผ่านมาซึ่งคนเสื้อแดงก็เป็นหนึ่งในจำนวนนั้นผมก็ตอบรับภายหลังก็ได้รับแจ้งจากคุณนิกรอีกครั้งว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ประสงค์ที่จะให้เรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมวงใหญ่ไปเสียในคราวเดียวกันก็เลยตอบรับมาร่วมนะครับก็เป็นครั้งแรกที่มาที่อาคารรัฐสภานี้ในการประชุมอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่ได้มาเรียนว่าในหลักคิดและก็จุดยืนของผมยังคงเหมือนเดิมต่อประเด็นเรื่องนิรโทษกรรมนะครับว่าความเคลื่อนไหวอันเกิดขึ้นจากกลุ่มมวลชนต่างๆตั้งแต่ก่อนรัฐประหาร2549จนถึงเวลาปัจจุบันผมเชื่อและยอมรับว่าทั้งคนเสื้อแดงและกลุ่มอื่นๆแม้ว่าจะเห็นต่างล้วนมีแรงจูงใจทางการเมืองตามหลักการตามเหตุผลหรือข้อเท็จจริงที่ตัวเองสัมผัสและยอมรับดังนั้นหากคณะกรรมการชุดนี้หรือสภาชุดนี้ประสงค์ที่จะทำให้ความขัดแย้งทางการเมืองที่ผ่านมามันคลี่คลายลงแล้วก็หาข้อยุติร่วมกันที่จะตั้งต้นกันใหม่เดินหน้านำพาบ้านเมืองไปในทิศทางที่ทุกฝ่ายแม้จะยังเห็นต่างแต่ยอมรับและอยู่ร่วมกันได้ผมว่าการนิรโทษกรรมก็ควรหมายรวมถึงทุกกลุ่มทุกฝ่ายทุกคดีความทุกข้อกล่าวหาในที่นี้ก็เสนอให้มีการยกเว้นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันและความผิดอันถึงแก่ชีวิตเมื่อผมได้แสดงจุดยืนนี้มาตลอดดังนั้นก็พูดกันให้ชัดไปเลยว่าประเด็นที่ยังมีความเห็นต่างอยู่ในคณะกรรมการตามที่ทราบจากข่าวก็คือข้อกล่าวหาอันเกี่ยวกับประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในส่วนตัวผมเห็นว่าเงื่อนไขทางการเมืองในปัจจุบันของประเทศมันเป็นเงื่อนไขที่ไม่เคยเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดก็ในห่วง20ปีที่สู้กันมาดังนั้นถ้าหากเราอยากจะคลี่คลายความขัดแย้งกันในวาระนี้ก็ควรจะขยายพื้นที่ของการนิรโทษกรรมให้ครอบคลุมถึงความผิดหรือข้อกล่าวหาในมาตราดังกล่าวด้วยทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าผมจะไปสนับสนุนหรือให้ท้ายให้ใครทำอะไรก็ได้โดยไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายไม่ใช่มุมนั้นเรื่องนี้ผมว่าละเอียดอ่อนเนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องข้อกฎหมายแล้วมันเป็นเรื่องข้อกล่าวหาจากการบริหารราชการแผ่นดินถ้าผมจะบอกว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับการเมืองแน่ๆก็กลายเป็นว่าผมพยายามที่จะตีไพ่ให้กันถ้าผมบอกว่ายังไงก็ไม่ใช่ก็กลายเป็นว่าผมจะมาสกัดขัดขวางใดๆกันอีกดังนั้นผมคิดว่าให้เป็นเรื่องของฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาพิจารณากันก็แล้วกันนะครับส่วนผมเนี่ยผมเสนอในเรื่องกลุ่มก้อนเคลื่อนไหวทางการเมืองตั้งแต่2548จนถึงปัจจุบัน